มอนเซอร์มาเซอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Monster Master by Pete กันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับรีเมนนะชุดใหม่ของจริงมันเป็นชุดปีที่แล้วเราเอามาแก้ปีนี้นะอันนี้คือ2023แล้วนะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้มาแกะเป็นโปเกมอนสวิงวิทเนสนะครับเป็นภาคสองแล้วใช่ข้างหน้านี่อันนี้คือภาคที่เราเคยแกะไปแล้วว่าไม่ได้อัดวิดีโอไว้อันนี้ก็คือจะเป็นวอลุ่ม2นะก็ทำมาอีก6ตัวเหมือนกันภาคแรกก็คือมีไฟคอนมีมิคิวมีมิวมีปิกาจูปัตเตอร์ฟรีมีนะแชนเดเลียมันคือจักอย่างมันชื่อนั่นแหละลืมไปแล้วเฉยเลยแล้วก็มีลิซาร์ดอนนะครับลิซาร์ดอนสวยสุดบอกเลยเอฟเฟกต์ไฟสวยและคือแก๊งเนี้ยที่บอกว่าเป็นสวิงคือมันเวลาเราแตะปุ๊บแบบมันจะแบบแกว่งๆนิดนึงมันเอาไปห้อยได้ใช่เพราะมันเอามาห้อยกับตัวฐานมันซึ่งสวยนะคือจะเป็นฐานแยกพร้อมกับแบบตัวโปเกมอนที่เอามาห้อยอ่ะเรามาดูกันเลยว่าวอลลุ่ม2จะเป็นยังไงก็เป็นอีกลายนึงที่แบบว่าทำออกมาดีไซน์ดีมากแล้วแล้วก็แบบแนะนำให้ซื้อตั้งแต่รุ่นหนึ่งเหมือนเดิมมีซีลแล้วแปลว่าได้ครบได้ครบนะครับ6ตัวเออล็อกติดไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องใช้คัตเตอร์แล้วสั่งหวังมานี่เป็นของแบบนี้หมดแล้วนะมีคัตเทปแปะไว้แต่ก่อนเป็นอะไรก่อนจะเป็นแบบว่าแปะกาวมาแล้วเหมือนกับให้แกะคล้ายๆแบบเป็นเส้นปากของกล่องซึ่งอันนั้นน่าแกะยากกว่าทันซอฟมาทันครับนะขอเล็กๆนะอุปกรณ์สำคัญในการเป็นนักผสมคือทำให้กล่องไม่ยับใช่กล่องจะไม่ยับยับแล้วตัวนี้คือนี่เลยดาโกพาวนั่นเองเจ้ามังกรผีทางภาคดาบโล่นะครับอ่ะแล้วแกะแล้วไปถ่านเลยถ่านก็คือเป็นไฟสีม่วงเป็นไฟมังกรกับผีไงก็เลยเป็นไฟสีม่วงฟ้าเฮ้ยนี่มันจะเขียนที่ number 337ดาโกพาวอ๋อมีชื่อด้วยเออมันแยกตัวสวิงด้วยฮะต้องระวังเป็นใสๆเล็กๆต้องระวังนะก็พวกเนี้ยถ้ามองไม่ดีเราจะเห็นสีแบบเดียวกับตัวถุงเคยแสงสีรอบเลยนี่นะครับอันนี้ก็มาวางใส่เข้าไปที่รูกันตรงข้างหลังปักเข้าไประวังระวังหักนะมันต้องตรงๆนิดนึงแล้วอันแค่นี้มันรับน้ำหนักได้หรอเออดั้งดีมันแบบว่าไม่ค่อยก็เสียบเข้าไปแน่นๆเฮ้ยได้ไหมเพราะตัวมันหนักอยู่นะเนาะจะเอาไปแขวนได้ใช่ไหมลองดูลองโอเคเสียวหลุดได้นะโอเคนี่นะครับไปเห็นเลยตัวใหญ่จุงตัวใหญ่นี่ครับมันนะจะมีลูกคือนี่คือร่างหนึ่งประมาณก็จะมีอยู่เป็นจรวดเอายิงมีแล้วโปเกมอนเซ็นเตอร์ทำขายเป็นขายตัวนี้กับตัวจิ๋วเนี่ยเป็นตุ๊กตาขายโค้ตัวจิ๋วอีกแบบมัน20-30ตัวหรอลูกเยอะเหรองงจัดคือความจริงซื้อแค่ตัวนี้กับลูกแค่2ตัวก็พอแล้วอ่ะไปมาตัวแรกตัวนี้ถือว่าไม่ค่อยเห็นเลยเนาะแต่ตัวนี้เป็นระดับเดียวกับไคริวนะเฮ้ยแต่ว่าที่ไม่ดีเลยคือนี่ปลายเห็นไหมปลายมันงอเพราะว่ามากับกล่องแหละกล่องมันดันให้งอเราต้องไปดัดกลับนะพวกนี้ที่แบบเป็นพวกปีกแหลมเป็นทุกตัวดิซาร์ดก็เป็นเห็นไหมล่ะใช่พวกสัตว์ปีกจะงอหมดเลยถ้าเป็นพลาสติกแบบนิ่มๆแล้วก็โดนหมดไปเลยกล่องต่อไปกล่องที่สองไม่ถึงที่มันไม่มีลูกอมให้เหรอไม่มีเนาะเออนั่นเองแปลกเนี่ยรีเมนต์เป็นแคดดี้ทอยไม่ใช่เหรอนั่นสิเขาไม่อยากให้เด็กๆฟันผุแต่จริงไม่มีก็ได้นะว่าเราก็ไม่ได้กินอยู่แล้ว
แต่ประเด็นคือไม่มีใบแบบหน้าตอนมาอยู่นี่มาอยู่สองข้างหลังเริ่มไม่มีใบแล้วเนาะอุ้ยตัวอะไรอ่ะฟิลฟี่อ่ะฟิลฟี่เขาเติมมาแก้ขัดมาหาเดี๋ยวต้องมีซากุระซากุระสวยๆไม่เป็นซากุระแล้วแบบมีน้ำอยู่แล้วเป็นแบบมีใบใบซากุระลงมาสองเนี่ยสองใบเขาคล้ายๆอันนั้นเลยอ่ะคล้ายๆกันเลยเออมันคู่กับปิกาจูแล้วเขียนว่าหนู700นิมเฟียนิมเฟียคือตัวอะไรตัวที่เป็นร่างของอีวีอ๋อเป็นอีวีร่างแฟรี่ก็เลยเป็นสีชมพูฟุ้งฟริ้งเป็นแฟรี่เลยถุงฟริ้งคนรอร่างใหม่ของบุยมา 2-3 เจนแล้วไม่มีจัดเลิกทำแล้วมั้งเลิกทำร่างเพิ่มแล้วมั้งนี่นะปักให้มันขึ้นในนี่แล้วก็เอานี้ไปเกี่ยวอุ้ยน่ารักอันนี้ตัวเบาไม่มีปัญหาเฮ้ยน่ารักเลยน่ารักห้อยตองแต่งนี่นะครับมีเฟียโอเคต่อมาไปอย่างรวดเร็วตัวต่อไปก็คือไรน่ะมีเมฟโอ้ปิกาจูนั่นเองปิกาจูกับทิวทาริสทิวทาริสคือมุกเมฟมาเดี๋ยวแกะอันนี้กันก็มีปิกาจูเลยตัวยืนพื้นอยู่แล้วคู่กับลาตาคูรี่นี่นะเป็นเมฆฐานเมฆนี่ก็เขียนเลยน้อง25ปิกาจูแล้วก็334จิวทาริสโอเคนกเมฆตัวนี้ก็แก่กับพี่บ่อยใช่นกเมฆคนชอบคนแบบว่าชอบตัวนี้แล้วตัวนี้มีร่างแฟรี่ด้วยนะครับเพราะเคยมีเรซินผ่านมาตัวนี้แล้วขายต่างประเทศเลยครับอืมวิ่งน้ำหนักดีมากนะหนักจริงก็เลยงงว่ามันจะห้อยได้หรอนั่นสิแต่อันเนี้ยที่ทริสเนี่ยใช้ตัวยาวนะเป็นกระจุกใช้ตัวสั้นอ๋อห้อยกันสองตัวเลยใช่หนักเนาะหนักหนักห้อยได้จริงเนาะนั่นสิกลัวร่วงอยู่นะต้องลองหรือบางคนอาจจะต้องใส่กาวหรือเปล่า นี่นะคะห้อยจะงอยใหญ่อันนี้แล้วเดี๋ยวปิกาจูอะปักขึ้นมาบนหัวนี้ฮึบครับอันนี้แล้วก็ห้อยอันเล็กข้างบนมันดูไม่สอดคล้องกันเลยเราต้องหันหน้าไปแบบทิศเดียวกันเหรอลองทิศเดียวกันแล้วเอ๊ะไม่ได้ไม่เอาอะโชว์ปิกาจูดีกว่าตรงนี้เหมือนเล่นกันอยู่ใช่คือสังเกตได้เลยนะว่าวอลลุ่ม2อะขนาดเขาจะใหญ่กว่าวอลลุ่มแรกเนาะพี่เนาะมันจะแบบมีความหนาใหญ่กว่าใช่มันดูแบบแอเรียมันใหญ่ขึ้นนะใช่ใช่สูงกว่าด้วยจะงอยของวอลลุ่มหนึ่งมันจะแบบบางๆบัตรของที่สี่จ้าต่อไปนี่มีตัวโปรดนะเรียกว่าช่างไงตัวโปรดเจ้างูเขียวเนาะใช่งูเขียวที่ยังไม่เจอเลสเซนที่ถูกใจแล้วทีเพราะถ้าเจอก็มีแน่นอนเรียกว่าซ่าพอดีเลยแบบเบอร์มอนลูบี้ตัดสั่งเป็นเทพประจำภาคเอเมอรัลลูบี้ตัดสั่งแล้วเป็นเอเมอรัลตรงกลางดีดูเป็นเมฆบนฟ้าแล้วมันก็คือมันสามารถไปออกอวกาศได้นะเนี่ยโนมีนัมเบอร์384เรียกว่าซ่ามีตัวดามคอไปแล้วดามหักเหรอคะใช่ดามคอหัก
เหมือนใส่เปลือกก็หวนบางอันแบบนี้ตัวนี้มันแบบมันเป็นงูยาวๆหัวบางๆอ๋อเป็นแบบโฟมตามคอมาไว้ยาตอนเราออกนะหนวดคือโอเคนี่ก็ต้องมาดัดอีกนิดนึงนะเพราะว่านี่มันจะแบบเบี้ยวๆปิดๆแล้วก็อันเนี้ยเสียบที่หลังตัวนี้ขออย่างไรนะมันดูแอดวานซ์สุดแล้วด้านนี้หรือเปล่ามันดูแบบไม่สอดคล้องหรือว่าหางมันต้องห่างกับห่วงหรือหางมันต้องลงไปอย่างนี้ก็ต้องดัดๆหน่อยนะคะนี่นี่เพชรห้อยตองแต่งเฮ้ยมันดูบินมากอะดูบินแบบว่าเป็นแบบสกายทาวเวอร์มันอยู่สกายทาวเวอร์มันเป็นแบบมังกรบินเข้ามาตรงนี้เป็นลีเมนต์ของเรคอซ่าตัวแรกด้วยชัวร์ถึงว่าไม่ค่อยเห็นเขาไม่เคยทำลีเมนต์เรคอซ่ามาก่อนเนี่ยเลยเป็นเรคอซ่าตัวแรกแล้วส่วนใหญ่เขาทำลายกับไอตัวเนี้ยส่วนใหญ่สเกลเวลมีไม่มีละแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆที่ซอฟเปิดกับพี่คือสเกลเวลใช่เหมือนสเกลเวลอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่ก็คือคลิปนี้เป็นคลิปที่ยอดวิวสูงมากงูเขียวตัวใหญ่ไม่ถูกใจต่อมากล่องที่5จ้าใช่กล่องสุดท้ายล่ะนั่นไงอันโนนอันโนนมากับตรงโดทาคุณโดทาคุณเป็นไดมอนด์ระคังนะจ๊ะระคังนี่ขนาดจากไดมอนด์เพิร์ลไดมอนด์เพิร์ลไม่ได้ใช้แบบไหวอันโนนตัวนี้พี่ถามอัศวถามตัวไหนเลยเฮ้ยมันอยู่ในซากของกระหังซากปลาหังพังเฮ้ยสวยชอบกิ่งไม้มากเลยมันดูแบบมีเรื่องราวนะนี่เขียนว่า437ตัวตะคุณและโน201อันโนนอ๋ออันโนนแบบไม่รู้จักอันโนนเนี่ยอันโนนมี A ถึงแซบมีเครื่องหมายอีก2อันที่เป็นเครื่องหมายตกใจกับเพชรมาร์คมันจะครบถ้าเราต้องไปไล่จับให้ครบนะซึ่งพี่มีครบในภาคฮาร์ดโกโซเวอร์เสียงจากแล้วก็ใส่เข้าไปตัวนี้ปึ๊บตัวนี้ใส่ง่ายมากใส่ง่ายเนาะไม่เหมือนตัวอื่นนี่นี่จบแล้วเท่จ้ามันก็เข้ากับซากปลาหักคังนี้เนาะมันดูเป็นระคังนะแล้วมันดูลอยตัวนี้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ลอยลอยอยู่จากพื้นเหล็กจิตแต่มันดูไม่ใช่วันวันเท่าไหร่นะใช่โอเคลำตัวมันมีลายโอเคและกล่องสุดท้ายก็คือ2คู่หูวันวันนะตัวอวยอีกตัวหนึ่งที่เราแกะกันมาบ่อยโคตรโคตรเจอบ่อยโคตรก็คือมิคุมารุและพจมะถูกต้องพจมะสว่างเรืองสว่างพจมานเรียกสีเรียกพจมานี่ก็จะมีปะการังน้ำแบบคือฐานสวยสวยนะโอ้ยแบบงานดีไซน์ดีมากฐานดีจังธรรมชาติวางปุ๊บใช่ไหมจะเอาแล้วคือหัวนี้ที่กำลังเล่นกันอยู่มาแต่ทำไมมีหัวเดียววะหรือว่าอีกตัวหนึ่งจะต้องนั่งตัวหนึ่งอ๋อตัวหนึ่งเสียบเข้าไปเลยตกใจเลยคิดว่าแบบลิเมนต์มีบางทีเคยมีลิเมนต์ที่มันมีตำหนิหลุดคิวซีป่ะใช่มีคิวซีรอบหนึ่งคือไอ้นี่เทอร์เรียมที่เป็นไฟเออร์แล้วทำไงถ้าเกิดกรณีนั้นเคลมเขาเรียกกลับเคลมทั้งหมดเลยนี่นะ
เสียบคอมไปนะจ๊ะเข้าไปโอ้เสียงนี่แหละเสียงการใส่พลาสติกเฮ้ยจริงๆไปอยู่กับตรงนี้ดูแบบเลิกทีได้ดีเข้ากันมากเนี่ยเจ้าเสียบโฟจมะโฟจมะเป็นวินง่างครับเล่นเราเล่นน้องแฟนคลับเยอะนะเดี๋ยวดูจะเป็นวินที่แบบว่าตลกอะในการ์ตูนมันตัวตลกนิดนึงดูแบบเป็นตัวงงๆขี้งอนขี้งอนแต่น่ารักน่ารักนี่นี่เฮ้ยผิดด้านผิดด้านต้องคราวนี้คราวนี้ต้องเข้ามาเล่นกับตัวมิจูบารุนี่เหมือนว่าเล่นกันอยู่เลยอ่ะเฮ้ยดูดีเฮ้ยเท่จริงดูมันดูแบบว่ามีเรื่องราวอะไรเงี้ยอุ้ยน่ารักเป็นตัวน่ารักเลยน่ารักเลยอ่ะได้ดูว่าครบแล้วนะครับแยกเจนหนึ่งเจนสองตัวนะครับของวอร์มหนึ่งแบบสองนี่ตามนี้จะเห็นได้ว่ามันแบบมันแกว่งแบบดูน่ารักนะถ้าเกิดใครวางที่แบบโต๊ะทำงานที่มีลมหน่อยนะโอ้ยมันก็คงจะแกว่งทั้งวันแกว่งไปมาเนี่ยเราขยันโต๊ะให้เห็นไหมเออน่ารักนี่แนะนำเลยนะว่าชุดนี้ซื้อได้ราคาไม่แพงกล่องตกละพันกว่าบาทเท่าลิเมนทั่วไปใช่แล้วก็แบบคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามนะทั้งช่องทั้งทาง Facebook IG แล้วก็ YouTube นะปีนี้ TikTok บ๊ายบายกันคือเราวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ